สวนสอบสวนตำรวจถึงขั้นไหนนะฮะณขณะนี้นะครับการสอบสวนก็ถือว่าเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมจะสรุปสำนวนเสนอท่านอัยการสูงสุดภายในวัน2วันนี้นะครับซึ่งก็อยู่ในกรอบระยะเวลาที่ท่านอัยการสูงสุดจะต้องเสนอส่งสำนวนไปให้ศาลภายใน20มกราคมนะครับซึ่งเราก็ได้มีส่วนทีมผมเนี่ยก็จะร่วมการสอบสวนกับอัยการอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีคณะทำงานของท่านอัยการสูงสุดเนี่ยมาให้คำแนะนำหรือดูแลอยู่แล้วนะครับเราก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับซึ่งในส่วนตัวผมเองก็มั่นใจในพยานหลักฐานนะครับว่าพยานหลักฐานเนี่ยเพียงพอที่จะลงโทษผู้ทำผิดได้นะครับในคดีนี้นะครับซึ่งผู้ต้องหาหลักๆเนี่ยเราจะมีทั้งหมด37คนเราจับกลุ่มได้แล้ว19นะครับหนีหลบหนี18นะครับไม่รวมคดีเสพต่างๆที่อีก70กว่าคนนะครับพยานหลักฐานหลักๆที่เราได้มาเนี่ยมั่นใจว่าเราจะสามารถเอาผิดได้ใช่มั้ยครับมั่นใจครับเพราะว่าเรามีหลักฐานที่ทั้งพยานเอกสารพยานบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานอย่างอื่นนะครับต่างๆจำนวนมากนะครับเราสอบพยานไปไม่ต่ำกว่า400ปากนะครับแล้วกรณีที่มีเจ้าที่ตำรวจก็ไปพัวพันในเรื่องนี้ด้วยนะครับในเรื่องตำรวจที่เกี่ยวข้องกระทำผิดเรื่องคดีนี้นะครับเราจะแยกเป็นคดีหลักก็คือคดีฟอกเงินนะซึ่งภรรยาตู้ห่าวหรือพันเวทหญิงวัฒนีเนี่ยถือว่าเป็นคดีหลักก็คือเกี่ยวข้องกับคดีหลักเลยคดีฟอกเงินนะครับส่วนอีก5คนนะครับไม่ว่าจะเป็นรองผู้การ6นะครับและพลขับแล้วก็มีรองผู้ควบกับจราจรพลาดเพ้าพนักงานสวนยานาวาอีก2คนรวมทั้งหมด6คนเนี่ยเราได้ตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงไปแล้วนะครับแล้วก็ส่งสำนวนเนี่ยส่งการดำเนินคดีเนี่ยไปที่ปปช.ส่วนเมื่อวันที่9มกราคมเนี่ยทั้งส่วนหนึ่งที่อยู่ในอำนาจของตร.แล้วก็กับอำนาจปปช.เราได้มีการสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนแล้วนะครับทั้งหมดนะครับ6คนนะครับทั้งหมดสามารถที่จะอุทธรณ์อะไรได้ใช่มั้ยครับพบ.คือตอนนี้ก็ต้องไปสู้กันทางคดีต่อไปนะครับแต่ว่าเราถือว่าเป็นคดีสำคัญแล้วก็มีอาจจะมีความเกี่ยวเนื่องอะไรต่างๆกันเนี่ยแต่คดีหลักก็คือคดีฟอกเงินส่วนอีก5คนเนี่ยเป็นคดีต่อตำแหน่งหน้าที่แล้วก็เรียกรับสินบนนะครับซึ่งเราได้ในส่วนของอำนาจของผู้จัดการนครบาลท่านก็สั่งให้ออกตั้งแต่วันที่9ในส่วนของอำนาจของทางตร.คือมีภรรยาตู้ห่าวต่างๆเนี่ยก็เป็นที่ทางผมและทางตร.เป็นผู้สั่งให้ออกนะครับในส่วนนายตู้ห่าวเขาโดนข้อหาฟอกเงินไปหรือยังครับโดนไปแล้วครับโดนครบหมดแล้วครับเพราะตอนนี้สำนวนจะเสนออยู่ส่งสรุปสำนวนส่งอัยการอยู่แล้วนะครับถ้าทางล่าสุดมีการร้องเรื่องของรถทัวร์ที่เป็นหลังของท่านนายกรัฐมนตรีตรงนี้ตรวจสอบยังไงกรณีนี้ผมได้สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นไปแล้วนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ได้ข้อมูลจากปปส.มาส่วนหนึ่งนะครับว่ารถทัวร์ที่หลานท่านนายกเนี่ยไปทำธุรกรรมเรื่องของการเช่าซื้อเรื่องรถการทำธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยมีมาแต่ปี62นะครับจำนวนประมาณ33คันนะครับจากจำนวนหลายร้อยคันที่ตู้ห่าวเขาทำธุรกิจเรื่องนี้นะครับแต่ในส่วนของคดีเนี้ยคดีจิ้นหลินเนี่ยซึ่งเป็นคดีสมคบยาเสพติดคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยเราได้ดูหลักฐานความเกี่ยวเนื่องมาทั้งหมดย้อนไปถึงปี63นะครับซึ่งถือว่าเรื่องรถทัวร์รถอะไรพวกนี้มันก่อนกระทำความผิดมันไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้โดยตรงนะครับแต่เราก็จะประสานข้อมูลปปส.เพิ่มเติมนะครับในเรื่องของความเกี่ยวเนื่องในทรัพย์สินแล้วก็ปปง.เรื่องเส้นทางการเงินนะครับถ้ามีความคืบหน้าก็จะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับแต่ถือว่ายังไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้นะครับแสดงว่าไม่มีแน่นอนครับนะครับเพราะเราดำเนินการอย่างชัดเจนแล้วก็เพียงแต่ว่าเราจะไม่บอกทุกขั้นตอนนะเพราะว่าเกรงว่าผู้ที่จะวางแผนต่อสู้คดีเขาจะรู้ตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้ถือว่าใกล้เวลาแล้วนะครับใกล้เวลาที่จะสรุปสำนวนแล้วก็เลยมาแจ้งความคืบหน้าให้ทราบนะครับ